ช่วยด้วยชารันมาช่วยแล้วจ้าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมแล้วฮะน่ารักจังมานี่มาหนูน้อยเดี๋ยวสิฉันมีของเล่นด้วยนะตอนนี้ฉันไม่อยากจะไปไหนแล้วล่ะเราต้องเล่นแบบนี้สินายชอบขนมไหมเด็กดีนี่เธอทำให้น้องกลัวนะถ้านายไม่อยากออกไปข้างนอกก็ไม่จำเป็นต้องออกไปหรอกนะเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านให้เธอกันเธอรู้อะไรไหมเธอก็ทำได้ดีอยู่นะเยี่ยมเลยน้องหมาอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันทำให้ฮะนี่เธอทำอะไรอ่ะก็ทำงานไงฮะทำไมน้องหมาถึงอยู่ในล็อกเกอร์แบบนั้นฮะนั่นมันแปลกสุดๆแล้วใครกันที่ปล่อยเขาเข้ามาในเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยเฮ้ยในนี้ก็ไม่มีใจเย็นสิว้าวก็ไม่เลวนี่นางั้นใช้นี่หน่อยแล้วกันนะว้าวว้าวยินดีเสมอว้าวเธอก็คล่องแคล่วดีเหมือนกันนี่แต่ดูเธอไม่เหมือนเจ้าของเขาเลยนะฮะอะไรทำให้เธอคิดว่าเขามีเจ้าของแล้วก็เขาไม่ปลอกคอไงโอ้ทำไมฉันไม่เห็นมาก่อนนะฮะก็ฉันก็สายสืบเสมอส่วนฉันชารอนนักช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงขี้โม้สุดๆแหมขอบคุณที่มานะแต่ว่าเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องนี้เองว้าวแต่ว่าฉันต้องไปตามหาเจ้าของของแนวี่ซะก่อนฮะอย่าคิดมาขวางทางฉันเลยให้น้องนอนตรงนี้แล้วกันนะแอนดี้เหรอฉันจะน้องหมาตัวนี้ด้วยนายคือเจ้าของของน้องหรือเปล่าเธอจะไม่เคาะประตูหรือยังไงเนี่ยซัมเมอร์นี่เธอโอเคไหมเดวิดตกอยู่ในอันตรายฮะนั่นมันบาโลนี่นี่นาเขาอยู่ในเพเพนเราต้องไปตามหาตัวเขาแล้วเนอะเดวิดเขาไม่อยู่นี่ตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะเดวิฮะโอ้ทำมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยทำไม่ยอมดูแลเขาเลยฉันว่าเธอน่ะเข้าใจผิดแล้วนะน่าสงสารจังไหนดูซิว่าเธอเป็นอะไรไหมนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยทุกอย่างโอเคฉันน่าจะรอดแล้วงั้นพวกเราต้องไปเอ็กซเรย์กันหน่อยแล้วล่ะนะฮะนี่เธอทำอะไรเนี่ยฉันกำลังตรวจสอบอยู่ฮะนี่เป็นฝุ่นจากเท้าของเนวี่
ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าเขาเนี่ยไปไหนมาบ้างงั้นพวกเรามาเล่นกันหน่อยดีไหมเธอทำให้ฉันคิดออกแล้วล่ะดูสิว่าฉันเอาอะไรมาด้วยไปเก็บมาเยี่ยมไปเลยคราวนี้อะไรอีกล่ะฮะอยากได้ของเล่นอีกเหรอเจอแล้วฉันรู้แล้วว่าปลอกคอนี่มันมาจากไหนทีนี้เธอห้ามไปทำให้ลูกค้ากลัวเข้าใจไหมดูเหมือนว่าเขาจะวิ่งหนีไปแล้วตาขาวมากเลยนั่นคือเพื่อนของฉันคอนนี่ฮะมีอะไรให้ช่วยจ๊ะฉันตามหาของเล่นอยู่เนอะเธอรู้จักหมาตัวนี้มะโอ้ฉันไม่รู้เฮ้ปลอกคอนี้เป็นของร้านเธอหรือเปล่าเราขายของแบบนี้ไปเยอะมากวันนี้เธอไปไหนมาเหรอฉันเฝ้าร้านทั้งวันเลยโอเคพอได้แล้วฉันอยากได้ของเล่นน้องหมานะงั้นแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่อันนี้โทษทีนะหยุดฉันวางของไงทางซ้ายยกแขนลงหน่อยเดี๋ยวเธอก็ทำพังหมดหรอกนะฉันขอทนายด่วนเลยนะอย่าออกมาจากกล้องอีกรอบเที่ยวแล้วนี่เป็นครั้งแรกเหรอที่เห็นแนวี่นะคือว่าเธอจะจำอะไรได้บ้างนะอันนี้ค่ะเจอสักทีนะฉันได้ของที่ฉันต้องการแล้วล่ะนี่มันอะไรอ่ะเจ้าแฮมสเตอร์อยู่ในอันตรายอ่ะยังไงเธอก็หนีไม่พ้นหรอกเจ้ามนุษย์ตัวแซบขอบคุณเนอะก็นี่เป็นงานฉันน่ะเขาเนี่ยนิสัยไม่ค่อยจะดีเนอะเราต้องไปแล้วล่ะนะบ๊ายบายคัดนี่เนวี่ดูสิว่าเราเอาอะไรมาเนอะงั้นเรามาเล่นกันใช้อุ้งเท้าของเธอสิเยี่ยมไปเลยเนวี่นี่มาจากไหนอะเดี๋ยวฉันต้องไปดูหน่อยแล้วนี่เนวี่นี่ของกินนายนะนายต้องทำให้มันขยับแบบนี้ถึงจะได้กินขนมโอ้โหฉลาดจังเดี๋ยวเราต้องมาทำโซนให้น้องหน่อยแล้วล่ะเยี่ยมเลยเดี๋ยวเรากำลังจะได้รู้แล้วว่าเธอเนี่ยมาจากไหนอะเขาเคยไปช้อปปิ้งเหรอแล้วคงต้องหาคำตอบแล้วฉันว่าเราใกล้จะเจอคำตอบแล้วล่ะนะเธอชอบนี่ไหมว่าแต่เธอชอบกินอะไรบิงโก้เธอเคยเจอหมาตัวนี้มาก่อนไหมงั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งเขตกันหน่อยดีกว่าเนาะเนวี่นี่เป็นเหตุผลที่นายมาที่นี่เหรอเอ้ยล้อเล่นเป็นเนี่ยบางทีแล้วเขาอาจจะมาเพราะว่านี่ไม่ก็นี่จริงด้วยฮะกระเป๋ามันเคยอยู่ในนี้นี่
เอ้ยฉันว่าเธอคงจะไม่ใช่นักสืบแล้วล่ะอันนี้น่าจะใช้ได้อยู่นะเร็วเข้านาวีพูดกับฉันสิเธอต้องการอะไรของเธอนะเยี่ยมไปเลยแล้วพวกเขาได้ออกไปกับนายไหมที่นี่มันดูไม่ได้เลยอะแล้วนายได้อาบน้ำบ้างหรือเปล่าโอ้เยี่ยมไปเลยเขาต้องไปอาบน้ำอยู่นะเดี๋ยวเราจะเอามันไปใส่ตารางด้วยนะฉันว่าเขาต้องมีเจ้าของแนะ่เขาอาจจะถูกฝึกมาก็ได้นาวีมันนี่เร็วนี่มันอะไรกันเราน่าจะมาจัดการกับมันหน่อยนาวีมันนี่เร็วนั่งลงไม่นาวีนั่งลงเร็วเข้าเดี๋ยวพวกเรามาลองกันหน่อยซัมเมอร์นั่งเร็วทำไมต้องเป็นฉันด้วยนะเนวี่นั่งเด็กดีโอ้เดินลอดขาเร็วโอ้ฉลาดจังไปเก็บมาว้าวเนวี่ชนะแล้วนี่สำหรับเจ้าของนายนะใช่แล้วถ้าเราเจอเขาอ่ะนะเดี๋ยวพวกเราก็เจอที่นี่มาอะไรกันเนี่ยโซฟานุ่มๆงั้นเหรอมีของกินสุดโปรดของฉันด้วยอ่ะมีของเล่นด้วยเหรอเยี่ยมไปเลยเนวี่หายไปไหนเนวี่เดี๋ยวฉันเอาขนมมาล่อเขานะนี่เธอลืมล็อกประตูเหรอนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยเพราะว่าเธอเลยเขาถึงหนีไปที่เขาหนีไปน่ะก็เพราะว่าเธอต่างหากแล้วถ้าเกิดว่าเธอเป็นนักสืบจริงๆแล้วก็ต้องหาเขาเจอสิเธอน่ะมันไม่ใช่นักสืบตัวจริงหรอกนี่มันอะไรอ่ะที่หลบภัยเหรอจริงด้วยเธอเคยเห็นเขาไหมแล้วเธอล่ะนายรู้จักเนวี่หรือเปล่าโอ้ดูเหมือนเนวี่จะหนีออกมาจากที่นี่นั่นเนี่ยฮะฉันไม่น่าไปตะคอกใส่ซัมเมอร์เลยอ่ะฮะโอ้เนวี่ซัมเมอร์ฉันเจอเนวี่แล้วชาลอนเขาชอบของเล่นนี่มากเลยฉันดีใจมากเลยแหละที่พวกเธอมานี่เขาไม่มีเจ้าของจริงๆด้วยเหรอเนี่ยตอนนี้เขามีแล้วซัมเมอร์เธอเป็นนักสืบที่เก่งมากส่วนเธอก็เป็นผู้ดูแลสัตว์ที่เก่งเหมือนกันนะเออฉันขอโทษที่พูดแบบนั้นเนาะโอ๊ยช่างมันเถอะคงเพราะว่าเธอเครียดนะเอองั้นแป๊บนึงฉันมีไอเดียแล้วโอ้ฉันว่าฉันคงต้องใช้ความสามารถนักสืบของเธอด้วยแล้วล่ะโอ้ว้าวว้าวนี่มันเจ๋งสุดๆเลยอะเธอเก่งจังฉันมีเรื่องอยากถามหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอตอนที่เธอเห็นนิมิตแบบนั้นน่ะน่าขนลุกมากเลยนั่นพลังวิเศษของฉันตอนที่สัตว์เลี้ยงกำลังมีอันตรายฉันก็จะมีนิมิตขึ้นมาทันทีเลยถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นเจ๋งจังอืม